สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาพร้อมกับไฟฉายรุ่นใหม่จากทางแซนสกายครับเป็นไฟฉายรุ่นใหม่ขนาดเล็กที่บอดี้ทำออกมาได้สวยมากๆนะครับและรอบนี้เขาใช้หลอด Luminous SST40 ครับพ่วงด้วย TAR Lens ซึ่งก็ทำค่าความสว่างสูงสุดได้ถึง 1,900 ลูเมนครับซึ่งคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบทุกแง่มุมนะครับทั้งในเรื่องแสงแล้วก็การใช้งานนะครับระยะส่องไกลที่ทำได้ครับอยู่ที่210เมตรแล้วก็ค่าแสงที่เขาทำได้นั้นก็คือ 6,500 เคลวินครับตัวไฟฉายนะครับเขาเป็นไฟฉายขนาดเล็กขนาดเท่าฝ่ามือเหมาะแก่การพกพาครับแต่ว่าในการใช้งานนั้นเขาสามารถให้แสงที่ใช้งานได้แบบจริงจังเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบการใช้งานจริงนะครับโดยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอุปกรณ์รีวิวครับร้าน Emergency Gear Backpack ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับผมเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Sense Sky P20R พร้อมๆกันนะครับโดยค่าตัวของเขารอบนี้จะอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับส่วนลิงก์หรือพิกัดสั่งซื้อนั้นผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับร้าน Emergency Gear Backpack คราวนี้ก็มาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบแล้วก็จบในตัวเดียวนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มสามารถพร้อมใช้งานได้เลยก่อนจะไปทดสอบครับมาดูตัวบอดี้ของเขาก่อนตัวบอดี้นั้นเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็เคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามซึ่งแตกต่างจากไฟฉายก่อนหน้านี้ของทางแซนสกายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงมาดูที่หลอด LED ที่เขาให้มาครับรอบนี้ก็เป็น Luminous SST40 LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ TIR Lens ซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปชมแสงกันอีกทีนึงนะค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้ครับ 1,900 ลูเมนระยะส่องไกลสุด210เมตรแล้วก็ค่าแสงอุณหภูมิแสงครับ 6,500 เคลวินแซนสกาย P20R ครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กพกพาก็จริงแต่ว่าเขาให้โหมดแสงมาค่อนข้างที่จะครบนะครับผมจะพาทุกคนมาดูไล่ระดับแสงกันก่อนนะเริ่มที่โลครับ30ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไล่มาที่ระดับมีเดียมครับ130ลูเมนสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากนั้นมาลองที่ระดับไฮครับ450ลูเมนระยะก็จะไกลขึ้นสว่างขึ้นจากนั้นก็มาที่ระดับเทอร์โบเลยครับ1,900ลูเมน210เมตรครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโหมดพิเศษนะครับนั่นก็คือแสงสโตรบนะครับแสงกระพริบที่1,900ลูเมนเลยจากนั้นก็มีโหมด SOS นะครับที่130ลูเมนเรียกได้ว่ามีให้ใช้งานได้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ในการใช้งานนะครับทางแซนสกายเขาใส่ระบบ Temperature Control Protection มาให้นะครับกรณีที่ไฟฉายมีค่าความร้อนสูงจากการใช้งานแสงที่ระดับสูงนะครับก็จะทำการลดระดับแสงอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฉายไหม้จากความร้อนหรือวงจรเสียหายนะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำให้ใช้งานเจ้าตัว P20R ได้ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับผมเรามาดูที่แบตเตอรี่ของเขากันบ้างนะครับเขาให้เป็นประเภท18650ครับแล้วก็ความจุจะอยู่ที่3400มิลลิแอมป์นะครับ 3.7 โวลต์ซึ่งในการใช้งานก็ผมลองใส่ให้ดูนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จแบตเราก็จะชาร์จที่ช่อง USB Type-C ที่ตัวไฟฉายนะครับซึ่งเขาก็แถมสาย Type-C มาให้ด้วยใช้ power bank ชาร์จได้นะครับเวลาตอนชาร์จนั้นก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนตอนชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นไฟสีส้มนั่นก็คือการชาร์จมีปัญหาครับต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงมาดูในเรื่องของขนาดของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับเริ่มจากหัวไฟฉายครับเขาจะมีขนาดหัวไฟฉายอยู่ที่ 25.4 มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาจากนั้นตัวบอดี้ครับก็จะเล็กลงมานิดนึงจะอยู่ที่ 23.8 มิลลิเมตรนะครับก็ไฟฉายค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายก็จะอยู่ที่120มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักนะครับก็จะอยู่ที่77กรัมไม่รวมแบตเตอรี่ผมเปรียบเทียบกับตัวไฟแช็กให้ดูครับก็จะได้เห็นขนาดชัดๆไหนๆก็เปรียบเทียบแล้วนะครับก็เปรียบเทียบกับตระกูลแซนสกายหลายๆตัวให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะทำการทดสอบแสงไฟฉายพวกนี้ให้ดูด้วยนะครับนอกจากไฟฉายของแซนสกายแล้วนะครับผมก็จะทดสอบเปรียบเทียบกับตัว P-Series ของเขาด้วยนะ
ในที่เห็นในภาพนี้จะเป็น P series ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมก็จะทำการทดสอบแสงให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยซึ่งก็น่าสนุกทีเดียวครับคราวนี้มาดูขนาดแล้วก็การจับถือในมือนะครับผมเทียบให้ดูว่าขนาดเล็กกว่าฝ่ามือจริงๆส่วนในการจับถือผมก็ถนัดในการจับแบบนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกดเปิดปิดสวิตช์ส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนั้นอาจจะใช้อีกมือนึงนั้นจะสะดวกกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้งานมือเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนท่าจับมาเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้นิ้วโป้งในการกดเปลี่ยนถ้าเราต้องการเปลี่ยนระดับแสงบ่อยๆนะครับจับแบบนี้ก็ถนัดเหมือนกันก็ลองดูนะครับใครถนัดจับแบบไหนก็สามารถใช้งานได้ตามสะดวกแต่ว่าอันนี้ก็คือผมทำให้ดูก่อนว่าในการใช้งานแบบนี้จับแบบนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูขนาดอีกชัดๆครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาแถมมาในกล่องนะครับก็จะมีซองตัวซองผ้าเป็นซองผ้าไนลอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในการใช้งานนะก็สามารถคล้องกับตัวกระเป๋าได้แล้วก็สายคล้องมือครับตัวนี้ก็ปรับความสั้นยาวได้นิดหนึ่งนะในการคล้องก็คล้องที่ท้ายไฟฉายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรผมก็ทำให้ดูเลยนะครับก็สอดเข้าไปจากนั้นก็สอดสายเข้าไปที่ห่วงจากนั้นก็ดึงให้ตึงให้สุดก็เสร็จสิ้นในการคล้องแล้วครับส่วนในการใช้งานก็คือเราจะคล้องมือก่อนนะครับแล้วก็จับไฟฉายในลักษณะนี้ก็จะป้องกันการทำหลุดมือได้นะครับในการใช้งานก็สะดวกดีเหมือนกันส่วนการเก็บก็เอาหัวไฟฉายลงนะครับตรงคลิปเขาก็จะหนีบกับตัวด้านข้างของซองพอดีครับก็ถือว่าออกแบบแล้วก็ให้มาใช้งานได้ค่อนข้างลงตัวทีเดียวครับตรงนี้ก็คล้องกับเข็มขัดได้อีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่ทาง Emergency Gear Backpack ส่งมาให้นะครับตัวนี้ไม่อยู่ในแพ็คเกจนะครับแต่ว่าทางที่ร้านน่าจะมีขายอยู่นั่นก็คือโคมเทียนนะครับซึ่งก็มีสีขาวกับสีส้มโดยในการใช้งานนะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนแสงปกติเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นถ้าเราใส่โคมเทียนแล้วแสงที่ได้จะมีความนวลตามากขึ้นนะครับในการใช้งานระยะใกล้ก็จะสบายตามากขึ้นจากนั้นก็ไปทดสอบที่ภาคสนามกันให้ดูก่อนเลยนะครับนี่คือแสงระดับ 1,900 ลูเมนที่ผมใส่โคมเทียนไว้นะครับตรงนี้ผมใช้ตัว DJI Pocket 3นะครับในการถ่ายแล้วก็ให้มันแท็กกิ้งตัวผมเวลาเดินไปมานะในการใส่กล้องมันอาจจะไม่สมูทนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวระบบของกล้องเองแต่ก็ให้ทุกคนได้เห็นแสงลักษณะแสงครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับผมคิดว่าเราเหมือนผมได้ตัวโคมไฟที่สว่างสุดๆมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ครับเวลาเปิดใช้งานซึ่งเหมาะกับการใช้งานอยู่กับที่การตั้งแคมป์หรือว่าการใช้งานระยะใกล้ที่เราต้องการแสงสว่างแต่ไม่อยากให้มันแสบตานะครับแสงมันก็จะออกนวลๆกว้างๆอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับนี่ก็คือการใช้โคมเทียนสีขาวนะครับส่วนสีแดงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเปิดไฟ SOS หรือไฟฉุกเฉินนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยลองสอบถามไปที่ร้านได้นะครับตัวนี้ไม่มีในแพ็คเกจนะแต่น่าจะมีขายอยู่ครับมาดูสเปคการกันน้ำของเจ้าตัว SenseSky P20R กันบ้างนะครับเขามาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 ซึ่งสามารถลงน้ำได้ลึกถึง2เมตรโดยที่ไฟฉายนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมก็ทดสอบให้ทุกคนดูเลยครับจับจุ่มน้ำก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับส่วนเรื่องมาตรฐานการกันกระแทกการตกจากที่สูงนะครับก็ทำได้ที่มาตรฐานความสูง 1.5 เมตรนะครับก็ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยไฟฉายที่อยู่ในตลาดณตอนนี้นะครับผมก็ลองทดสอบดูนี่ครับ2ครั้งก็ยังสามารถใช้งานได้ส่วนตัวสวิตช์ของเขานะครับสวิตช์ที่คอเขาจะมีสวิตช์แล้วก็มีไฟ LED อยู่ตรงกลางนะครับเวลากดก็จะติดไฟสถานะขึ้นมาซึ่งแสงแต่ละสีนั้นก็จะบอกสถานะแบตเตอรี่แตกต่างกันไปครับตามที่ผมขึ้นให้ดูการใช้งานระบบสวิตช์นะครับมีสวิตช์ท้ายแล้วก็สวิตช์ที่คอสวิตช์ท้ายกดเพื่อเปิดครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงเพื่อปิดส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมจะเปิดก่อนจากนั้นกดที่สวิตช์คอครับก็จะเป็นโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับเขาจะวนไปเรื่อยๆโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับจากนั้นจะเข้าสู่สโตรบหรือไฟกระพริบก็กดดับเบิลคลิกนะครับในขณะที่อยู่ที่โหมดสโตรบนะครับกดดับเบิลคลิกอีกครั้งนึงที่คอไฟฉายจะเป็นโหมด SOS ขอความช่วยเหลือนะครับนี่ครับโหมด SOS เขาจะกระพริบช้ากว่าแล้วก็เป็นจังหวะนะครับกดสวิตช์ที่คอไฟฉายอีกครั้งนึงจะเข้าสู่โหมดปกตินะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนระดับ
ได้ตามความพอใจแล้วก็เวลาจะปิดสวิตช์ก็กดที่ท้ายสวิตช์ครับก็ปิดแสงเรียบร้อยแล้วเขามีโหมดชั่วคราวนะครับก็คือการใช้สวิตช์ท้ายโดยการกดแถบลงครึ่งนึงนะกดแถบลงครึ่งนึงค้างไว้นะครับเขาจะติดที่ระดับที่เมมโมรี่ครั้งสุดท้ายไว้นะครับสมมติว่าผมอยู่ที่เทอร์โบนะครับผมกดแถบลงครึ่งนึงค้างไว้แสงของเขาก็จะติดที่เทอร์โบนะครับถ้าปล่อยก็ดับกดติดปล่อยดับนะครับคราวนี้ถ้าผมแถบ2ครั้งนะครับก็จะเป็นสโตรบนะประมาณนี้ครับก็คือกดค้างไว้ถ้าปล่อยก็ดับก็จะเป็นโหมดชั่วคราวของเขานะการล็อกสวิตช์นะครับเราจะคลายเกลียวฝาท้ายของตัวไฟฉายออกนะครับออกมาครึ่งนึงนิดเดียวครับไม่ให้มันแน่นจากนั้นลองกดดูสวิตช์จะใช้งานไม่ได้นะครับกดก็ไม่ติดนะคราวนี้เราจะใช้งานปกติก็แค่หมุนให้แน่นครับแสงของเขาก็จะติดใช้งานได้ปกตินี่คือระบบสวิตช์ของตัวแซสกาย P20R ครับคราวนี้ก็มาถือเดินทดสอบแสงไฟฉายกันบ้างนะครับผมใช้ค่าความสว่างสูงสุด 1,900 ลูเมนครับแล้วก็ถือเดินในบริเวณล่องกลางสวนยางนะครับเราจะเห็นลักษณะแสงแบบชัดเจนแล้วก็เห็นสปิลแสงว่ากว้างขนาดไหนนะครับผมถือเดินไปเรื่อยๆครับไปถึงจุดหนึ่งผมก็หยุดแล้วก็ส่องขึ้นด้านบนให้ดูลักษณะแสงแล้วก็สายไปด้านซ้ายครับดูระยะแสงความกว้างแล้วก็สายมาด้านขวาครับจากนั้นก็ถือเดินไปอีกสักระยะหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับว่าแสงที่ได้นั้นจะมีความกว้างแล้วก็มีความสว่างขนาดไหนให้เทียบสปิลกับความสูงของผมก็ได้ครับคราวนี้ก็ส่องไฟฉายกลับมาที่ทางด้านกล้องนะครับแสงที่ได้เวลากระทบกล้องนั้นก็ค่อนข้างที่จะเข้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ดูบริเวณทางเดินนี่ครับถือว่าทำได้ดีในการถือเดินนะครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดนะครับ 1,900 ลูเมนจากนั้นผมถือเดินนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งผมก็ใช้เจ้าโคมเทียนสีขาวที่เขาแถมมาครับพอใส่โคมเทียนเข้าไปแล้วลักษณะแสงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนผมได้โคมไฟอันใหม่มาสัก1ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นโคมไฟที่ค่าความสว่างสูงมากคือ 1,900 ลูเมนครับผมก็ถือเดินให้ทุกคนดูลักษณะแสงนะแสงของเขาจะสว่างแล้วก็นวล นะครับกระจายแสงค่อนข้างดีไม่แสบตานะเวลาผมเดินมาใกล้ๆครับที่ 1,900 ลูเมนนั้นค่อนข้างสว่างเลยนี่ครับพอเดินเข้ามาใกล้ๆเราจะเห็นความสว่างของเขาแบบชัดเจนซึ่งเหมาะกับการใช้งานระยะใกล้มากนะครับจากนั้นก็มาทดสอบความร้อนครับที่เห็นคือผมเปิดมาประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับผมสามารถจับหัวไฟฉายได้ซึ่งในการทำความร้อนนั้นเขาสามารถทำได้ดีเลยนะครับจากนั้นก็ถือใช้งานไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเปิดยาวแบบต่อเนื่องซึ่งแสงของเขาก็จะมีการดับแสงลงอยู่พอสมควรนะครับก็ใช้งานไปเรื่อยๆครับเดินในบริเวณสวนยางเลยซึ่งตรงนี้มืดสนิทไม่มีแสงรบกวนแน่นอนในบริเวณที่ผมเดินนะครับพอส่องขึ้นด้านบนครับใบไม้สีเขียวเราก็จะเห็นลักษณะแสงอุณหภูมิแสงของเขาแบบชัดเจนนะว่าแสงของเขาเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกไปทางขาวมากกว่าเหลืองนะครับส่องลงมาด้านล่างบ้างจากนั้นผมจะหันส่องไปที่ตรงบริเวณที่ผมจอดรถไว้นะเวลาส่องไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะครับเอาแสงลงให้ดูจะเป็นแบบนี้ส่องอีกทีหนึ่งแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้พอปิดและเปิดใหม่นะครับเขาจะสามารถดันขึ้นไปที่เทอร์โบได้นะครับผมจะลองให้ดูอีกครั้งนึงนะปิดก่อนนะครับจากนั้นอุณหภูมิเขาลดลงเปิดอีกทีหนึ่งก็ดันเทอร์โบได้จากนั้นก็ดันเทอร์โบแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมอีกครั้งนึงทดสอบให้ดูครับนี่คือ 1,900 ลูเมนนะครับผมทดสอบปิดแล้วก็เปิดให้ดูอีกทีนึงถ้าความร้อนเขาขึ้นสูงนะครับเขาก็จะดับแสงลงตอนนี้3นาทีกว่าๆเกือบ4นาทีครับผมยังจับหัวไฟฉายได้ถือว่าตัวระบบของเขานั้นทำมาค่อนข้างดีในเรื่องของความร้อนนะครับ temperature control protection ใช้งานได้ดีเลยครับก็ถือว่าครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ก็ขอบคุณทาง Emergency Gear Backpack นะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบวันนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยรับประกัน5ปีสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
้